ับสนุนโดย Solar Cushion เนื้อแมตต์หาซื้อได้ที่ 7-Eleven และ Tesco Lotus นี่มันอะไรกันฮะเอาของของแกออกมาจากห้องฉันให้หมดโยนร่มนางๆทำไมอ่ะมีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้คะแล้วแกมีสิทธิ์อะไรย้ายเข้ามาอยู่ในห้องฉันฮะฉันแล้วเห็นแกไม่ได้กลับมาเป็นปีๆใครจะไปตัดสินรู้ล่ะว่าอยู่ๆจะกลับมาต่อจากนี้ไปฉันจะมาอยู่ที่นี่พวกแกสองแม่ลูกเนี่ยใส่หัวออกไปเห็นทีจะไม่ได้นะคะหนูลำพาพระคุณรณชัยอ่ะยกห้องนี้ให้กับน้องดาแล้วถ้าไม่เชื่อก็ไปถามคุณรณชัยได้หรือถามหรือพ่อฉันโคม่าอยู่แกสองตัวแทนที่จะไปดูดำดูดีไม่โผล่หัวไปแม้แต่นิดเดียวยังมีหน้าบอกให้ฉันไปถามพ่อฉันอีกฮะเราก็กะจะไปอยู่เหมือนกันน่ะก็แค่กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจริงไหมคะน้องดาเอ๊ะแต่คุณแม่บอกว่าให้น้องดากลับบ้านมาอาบน้ำแล้วก็นอนได้เลยไม่ใช่หรอคะจริงแต่ยังไงก็เหอะคุณพ่อยกห้องนี้ให้ฉันแหละอยากอยู่มากนักใช่ไหมได้อยากอยู่มากนักใช่อยู่ไปเลยอยากอยู่มากนักใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะอีลำพามันก็ทำได้แค่นี้แหละค่ะคุณลำพาค่ะคุณลำพาแล้วมันอยู่ไหนขับรถไปด้วยแล้วค่ะ
คุณสั่งแล้วนะครับผมเข้าไปเป็นเลขาคุณรัมพันธ์แล้วครับผมจะทำให้เขาเชื่อใจและจะคอยส่งข่าวทุกความเคลื่อนไหวของเขาให้คุณรู้ว่าแต่เรื่องเงินขอบคุณมากครับผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังครับเกิดอะไรขึ้นอยากร้องก็ร้องเถอะไม่ต้องไปเก็บมันเอาไว้เหนื่อยนอนเหนื่อยมีแรงแล้วเราค่อยสู้ต่อหนูไม่รู้ว่าหนูควรสู้ต่อไปไหมทุกอย่างที่หนูทำที่พ่อต้องมาเป็นแบบนี้มันก็เพราะหนูไม่ไหวแล้วนะทุกอย่างมันแย่ไปหมดหนูไม่รู้จะทำยังไงต่อละหนูอย่าโทษตัวเองอย่างนี้อย่าโทษว่าเป็นเพราะตัวเองที่ทำให้พ่อต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุถ้าหนูรับโทรศัพท์พ่อถ้าหนูบอกพ่อสักหน่อยทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอกนะลำพาไม่ว่ายังไงเราก็กลับไปแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือก้าวไปข้างหน้าและทำทุกอย่างให้ดีที่สุดหนูเข้าใจที่น้าพูดใช่ไหมไม่อยากเสียพ่อไปอีกคนนึงถ้าอย่างนั้นก็เลิกโทษตัวเองไปพักผ่อนซะและพรุ่งนี้คอยสู้ต3วันเลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยมึงยังมีหน้ามาแก้ตัวอีกเหรอเฮ้ยไม่ไหวนะใจเย็นดีเฮ้ยมีเงินแล้วมีเงินแล้วเดี๋ยวพาไปกดคืนให้งั้นก็ไปนั่งไปดิเดี๋ยวตกเต็งแล้วเว้ยห้าหมื่นครบบอกเฮียด้วยว่าที่เดี๋ยวจะตามไปเงินเฮียครบแต่ค่าเซลล์เราพวกกูยังไม่ได้เลยว่ะอะไรวะ
แซวกันจนไปแล้วฉันจะเอาอะไรใช้วะไปมันนี่เฮ้ยอะไรวะไปเว้ยสนับสนุนโดยโซลาคูชั่นเนื้อแมตหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และ Tesco Lotus ข่าวด่วนคุณลำพาขออนุญาตนะคะเราทุกคนนะครับก็จะมาทำงานกันในบริษัทใหม่ภายใต้บริษัทที่ชื่อว่าสยามภาพยนตร์ครับ